ชดเชยทางด้านจิตใจเดี๋ยวมันจะอยู่ในคำให้การครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็บังคับให้เขาจ่ายไม่ได้เราต้องไปเรียกที่ศาลครับศาลจะต้องตัดสินว่าจะจ่ายเท่าไรหรือไม่จ่ายหรือยังไงเข้าห้องเลยเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่ผมมาอยู่ที่วัดผมก็ไปเดินดูเขาแห่หน้าแต่มาเขาก็เต้นกันมาเสียงดังอ่ะดนตรีอ่ะได้ยินอาจารย์เขาประกาศเขาบอกว่าให้เบาๆเสียงหน่อยเพราะนักเรียนมันสอบอยู่เขาประกาศ 3-4 รอบมันก็ไม่ฟังไม่ฟังปุ๊บอาจารย์เขาเลยเดินมาเองเลยเขาบอกถ้าพูดไม่ฟังก็ไม่ต้องเข้าโบสถ์คือแห่มาถึงหน้าประตูโบสถ์แล้วให้หยุดหยุดมันก็เลิกเล่นเลยมันเลิกหยุดปุ๊บมันบอกเดี๋ยวจะเข้ามาหาพอ.มันพูดกันนั้นในกลุ่มนั้นแหละเรายินบอกเดี๋ยวจะหาพอ.แล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าต่างคนแต่แยกย้ายกันไปหมดแล้วผมไม่รู้มันมานี่หรอกเออผมไม่รู้จริงมันมานี่แล้วจะนิดให้ลูกสาวมาดูในเฟซลูกสาวผมก็เรียนที่นี่ดูเพจบอกนี่มีทำร้ายผอ.ด้วยกับมันมาที่นี่กันเลยมาจริงเว้ยเออมาที่นี่จริงนั่นแหละแล้วผมก็เลยมาดูว่าเป็นไงแล้วประมาณกี่คนพอทราบโอ้โหเขาบอกมาประมาณ50ประมาณครับเสียงเขาโวยวายกันแล้วก็ห้องข้างๆก็เสียงโต๊ะล้มโยนโต๊ะโต๊ะคว่ำนู่นนี่นั่นก็ต่อไปก็พักมาในระยะหนึ่งอ่ะเขาก็เหมือนทะเลาะกันอะไรสักอย่างแล้วก็มาที่ห้องผมแล้วบอกถ้าไม่หยุดสอบจะควักปืนออกมา